ลดต่อเนื่องป่วยโควิดใหม่ 14,994 รายขณะเสียชีวิต124รายรักษาหาย 23,524 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 174,500 คนปอดอักเสบ 1,876 รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25เมษายน2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,994 รายลดลงจากวันนี้จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 14,951 รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ43รายรวมผู้ป่วยสะสม 4,188,668 รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา 1,957,433 รายและมีผู้เสียชีวิต124รายลดลงจากวันก่อนรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 27,899 รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้ 23,524 รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนและมากกว่าผู้ป่วยใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,978,469 รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา 1,089,975 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 174,500 รายโดยในจำนวนนี้มีอาการปอดอักเสบ 1,876 รายเฉลี่ยจังหวัดละ24รายและมีอัตราครองเตียงร้อยละ 24.5 กระทรวงศึกษาธิการยึดมาตรการเดิมรับเปิดเทอมใหม่ย้ำทุกฝ่ายปฏิบัติเคร่งครัดเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 รองรับการเปิดภาคเรียนตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้ทางกระทรวงยังไม่มีมาตรการใดๆเพิ่มเติมซึ่งยังคงใช้มาตรการการป้องกันโควิด-19 ตามที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งนี้คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่าสำหรับการฉีดวัคซีนเด็กนั้นขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เด็กเพิ่มมากขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนร้อยเอ็ดเร่งฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กลุ่มเสี่ยง608ป้องกันการเสียชีวิตจากโควิดขณะทีมอสม.และชุมชนคอยสอดส่องผู้กักตัวอยู่ที่บ้านนายแพทย์ปิติทั้งไพศาลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ว่าบางจังหวัดยังคงเร่งรณรงค์ฉีดเข็ม3ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะเน้นย้ำไปที่กลุ่มเสี่ยง608เนื่องจากที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดนั้นส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวค่ะซึ่งมีทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและผู้ที่รับวัคซีนเพียง2เข็มเป็นต้นประกอบกับทางทีมอสม.รวมถึงชุมชนก็ได้คอยสอดส่องผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการกักตัวที่บ้านด้วยตนเองเพราะเกรงว่าอาจมีการแอบออกนอกบ้านได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างซึ่งภาพรวมนั้นพบว่าทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั่วโลกติดเชื้อโควิดกว่า 509.4 ล้านรายเพิ่ม 3.9 แสนรายฝรั่งเศสยอดผู้ป่วยกว่า 5.8 หมื่นรายรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่25เมษายน2565ช่วงเวลาประมาณ 7:07 ตามเวลาประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 509,465,910 รายเพิ่มขึ้น 398,457 รายเสียชีวิต 6,242,871 รายเพิ่มขึ้น 927 รายรักษาหาย 461,998,876 รายเพิ่มขึ้น 512,601 รายประเทศที่ติดเชื้อ5อันดับสูงสุดนะคะสะสมอันดับที่1สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อ 82,661,537 รายเพิ่มขึ้น 11,758 รายอันดับ2อินเดียมีผู้ติดเชื้อ 43,59,821 รายเพิ่มขึ้น 2,276 รายอันดับ3บราซิลมีผู้ติดเชื้อ 30,349,463 รายเพิ่มขึ้น 3,809 ราย
อันดับ4ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อ 28,333,931 รายเพิ่มขึ้น 58,954 รายและอันดับ5เยอรมนีมีผู้ติดเชื้อ 24,147,000 รายเพิ่มขึ้น 31,267 รายทนายตั้มเผยคดีอดีตนักการเมืองข่มขืนลวนลามหญิงสาวคืบหน้ามากรับห่วงความปลอดภัยครอบครัวด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตนักการเมืองข่มขืนหญิงสาวระบุว่าเมื่อวานนี้24เมษายนพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเรียกตนไปสอบปากคำเป็นพยานรวม9คดีขณะนี้ทราบว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมยื่นขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมส่วนกล้องวงจรปิดตำรวจได้หลักฐานมาแล้วพบการกระทำผิดชัดเจนส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายตนและทีมทนายความพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามขณะนี้ยอมรับว่ามีความกังวลถึงความปลอดภัยของครอบครัวมากที่สุดเนื่องจากที่ผ่านมาเข้าไปทำคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหลายคดีแต่ยืนยันจะทำคดีต่อไปรัฐมนตรีสุชาติพร้อมรับข้อเรียกร้องวันแรงงาน1พฤษภาคมย้ำขึ้นแน่ค่าแรงรอคณะกรรมการค่าจ้างเคาะชี้แต่ละพื้นที่ปรับไม่เท่ากันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสำหรับวันแรงงานแห่งชาติ1พฤษภาคม2565กระทรวงแรงงานได้เตรียมพร้อมการจัดงานไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีการเคลื่อนริ้วขบวนรถเทิดพระเกียรติและริ้วขบวนรถของผู้ใช้แรงงานรวมถึงการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและกลุ่มผู้ใช้แรงงานสำหรับเรื่องการปรับขึ้นอัตราค่าแรงนั้นขอให้พี่น้องแรงงานให้เวลาคณะทำงานได้ศึกษาข้อมูลเก็บรวบรวมพิจารณาสรุปให้รอบด้านซึ่งยืนยันว่าปรับขึ้นแน่นอนแต่จะเป็นเท่าไหร่ต้องรอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาสรุปเบื้องต้นแต่ละพื้นที่จะปรับขึ้นไม่เท่ากันส่วนวันแรงงานแห่งชาติปีนี้กระทรวงแรงงานพร้อมรับข้อเรียกร้องของพี่น้องแรงงานและจะนำมาพิจารณาเพื่อใช้ในการออกนโยบายให้เข้ากับสถานการณ์ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19ประเทศไทยฟ้าหลัวตอนกลางวันอากาศร้อนจัดภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งพยากรณ์อากาศประจำวันที่25เมษายน2565ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงวันที่24-27เมษายน65ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนในช่วงวันที่28-30เมษายนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News